เจริญพรสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านหลวงพี่โดราเอมอนดำเนินรายการวันนี้เราจะมาตรวจสอบดวงชะตาราศีเพิ่มบารมีให้กับราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2563ระหว่างผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง14เมษายนภาพโดยรวมปีนี้ของคนที่เกิดราศีมีนประสบการณ์และเวลาที่ทำให้คุณเข้าใจและมองเห็นสัจธรรมของชีวิตหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเริ่มทำใจและยอมรับกับมันได้มากขึ้นราศีมีนกว่าจะได้อะไรมาค่อนข้างที่จะใช้เวลาใช้ความอดทนค่อนข้างสูงต้องต่อสู้กับเรื่องเวลาและตัวตนของตัวเองคุณเป็นคนที่ทำอะไรขยันเป็นพักๆนะฮะแล้วก็เบื่อง่ายด้วยแต่คุณมีความรู้และความสามารถมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คิดเรื่องใหญ่โตและใช้เวลาคิดนานเลือกนานคุณมี power ที่จะสร้างอนาคตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและคุณมีใจที่หนักแน่นราศีมีนเป็นคนที่เข้าใจอะไรไม่ยากเท่าไรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ดีแต่นะฮะกับปัญหาของตัวเองต้องใช้เวลาคิดนานเอาง่ายๆเข้าใจเก่งแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแต่ปัญหาตัวเองแก้ไม่ค่อยได้ต่อให้แก้ได้ต้องใช้เวลานานและตัดสินใจยากคุณใจดีมากนะครับใจดีปฏิเสธใครไม่เคยเป็นเลยเข้ากับคนได้ง่ายจึงเป็นที่รักที่ชอบใจของคนรอบข้างปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคนอื่นที่เข้ามารบกวนจิตใจชีวิตจริงๆของคุณเนี่ยแทบไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนเลยนะฮะมีความสุขสบายในการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและก็ไม่ชอบความวุ่นวายปีนี้ของชาวราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางบ่อยหรือต้องพลิกผันทำเรื่องใหญ่โตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งเรื่องการงานการเงินและการใช้ชีวิตอาชีพและความรู้ประสบการณ์ระยะเวลายาวนะฮะจะเป็นตัวการันตีประสบความสำเร็จให้กับคุณราศีมีนต้องคอยหมั่นหาความรู้หรือเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะความรู้จะเป็นใบเบิกทางกับอาชีพตำแหน่งการงานการเงินให้กับคุณได้มากขึ้นคุณจะต้องคิดหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาทำตัวเองเฉื่อยใช้ชีวิตสโลไลฟ์ไม่ได้แล้วจะกลายเป็นคนขี้เกียจปีนี้คุณต้องพลิกผันชีวิตไม่ว่าสภาวะแวดล้อมจะเป็นอย่างไรแต่ละราศีมีนถือว่าเป็นคนที่โชคดีไม่ว่าจะมีอุปสรรคในชีวิตมากแค่ไหนก็มักจะผ่านไปได้ทุกครั้งมีคนคอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่สนับสนุนหน้าที่การงานจะเจริญเติบโตถึงแม้จะทำงานหนักแต่ก็ประสบความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตก็จะมีมากขึ้นในปีนี้เรามาดูเรื่องการงานราศีมีนเป็นคนที่ทำอะไรต้องใหญ่โตการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องจริงจังกับชีวิตปีนี้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งงานและเกณฑ์ที่จะได้เจ้านายใหม่แต่ต้องเดือนกุมภาจนถึงเดือนมิถุนาการงานเริ่มมีความชัดเจนมีบทบาทหน้าที่ที่จะโดดเด่นต้องทำโปรเจกต์ใหญ่เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือทำงานให้ผู้ใหญ่มากขึ้นภายในองค์กรของคุณมีการปรับโครงการเรื่องผู้ใหญ่เรื่องการบริหารระดับภาพรวมแต่เป็นไปในทิศทางที่ดีงานในช่วง4เดือนแรกยังขยับช้าขึ้นอยู่กับเจ้านายและการบริหารเจ้านายมักจะโอนย้ายงานส่วนเกินงานที่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณมาให้คุณเสมอคุณไม่ได้เบื่องานหรือทำงานไม่ได้แต่คุณมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับความคิดของเจ้านายรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะช่วยเหลืองานคนอื่นทั้งที่มันไม่ใช่งานของตัวเองอะนะปีนี้ต้องทำงานเยอะมากก็เพราะมันไม่ใช่งานของตัวเองล่ะสินะชีวิตก็เหมือนกับไม่ได้คิดนั่งอยู่กับโต๊ะเวลางานเข้าก็จะเข้าเยอะมากจนแทบทำไม่ทันภาระตำแหน่งต้องควบคุมและดูแลทุกอย่างหรือมีโอกาสต้องไปดูงานทางไกลเดินทางบ่อยมากราศีมีนเดินทางบ่อยย้ำนะครับเดินทางบ่อยมากคุณเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศระยะยาวได้นะครับถ้าคิดจะเดินทางได้อยู่มีโอกาสก้าวหน้าสูงเป็นคนที่ต้องการทำงานหนักถึงจะรวยนี่ทำงานให้หนักรวยแน่ๆต้องสร้างความมั่นคงสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองตลอดเวลาปีนี้ต้องใช้เวลาใช้พลังความอดทนสูงมีความถึกที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
งานจะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเรื่องบริวารลูกน้องต้องทำใจหน่อยนะครับคุณจะได้บริวารที่ทำงานค่อนข้างช้าสั่งทีทำทีคุณยังต้องใช้อำนาจหรือต้องเข้าหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณอยากทำงานให้มีความสุขมีความสบายใจไม่ชอบความวุ่นวายเริ่มเบื่อหน่ายต้องเจอกับปัญหาหรือต้องทนอยู่กับปัญหาเดิมๆอยากปลีกวิเวกไม่ยุ่งกับใครแต่สิ่งที่คิดกับชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันนะเซ่ผลงานปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวสำเร็จได้ตามเป้าหมายและยังเป็นที่รักของผู้ใหญ่คุณต้องมีใจมีพลังให้กับงานอย่าปล่อยให้ตัวเองหมดพลังเด็ดขาดถ้ามีแพลนเรียนต่อหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศยังมีโอกาสนะครับและมีความก้าวหน้าหรือย้ายถิ่นย้ายฐานไปงานต่างจังหวัดต่างประเทศระยะยาวได้สำหรับนักธุรกิจคุณยังมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรใหม่ลงทุนเพิ่มขึ้นเปิดร้านใหม่ธุรกิจเข้ามาเป็นธุรกิจนำส่งนำเข้ารถยนต์การท่องเที่ยวติวเตอร์อาหารมีโอกาสขยายได้ดีมากขึ้นแต่ต้องใช้เวลารอจังหวะหลังเมษายนไปแล้วลูกค้าหรือรายได้จะมากขึ้นเรื่อยๆช่วงครึ่งปีแรกยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างมองยากอย่าเพิ่งถอดใจให้คุณขยันอดทนนะฮะต้องมีความอดทนกับธุรกิจแล้วก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โรงแรมที่อยู่อาศัยทำได้อาชีพของคุณต้องใช้เวลาการเรียนรู้และอดทนกับระยะเวลาแต่คุณจะประสบความสำเร็จระยะยาวราศีมีนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้นในปีนี้การงานเริ่มมั่นคงตำแหน่งและธุรกิจเริ่มประสบความสำเร็จปัญหาและอุปสรรคต่างๆสามารถแก้ไขได้ในปีนี้นะฮะถือว่าเป็นคนที่โจ๋ดวงดีมากกับชาวราศีมีนครับเรามาดูเรื่องการเงินปีนี้มีความตั้งใจอยากจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งก็จะสามารถเก็บเงินได้มากขึ้นโอ้เป็นคนเก็บเงินได้แล้วนะราศีมีนเนี่ยให้ตายสิ อยากจะสร้างรายได้สร้างฐานะนะฮะโอ้ยอยากจะสร้างรายได้สร้างฐานะมีทรัพย์สินที่ใหญ่โตมีรายได้มากขึ้นการเงินปีนี้ยังมีเงินเข้าออกเป็นกอบเป็นกำมีเงินเข้าออกด้วยนะฮะแต่ก็ยังมีเรื่องต้องใช้จ่ายเป็นก้อนใหญ่ลงทุนต่อยอดใช้จ่ายเพื่อความสุขเพื่อสร้างอนาคตปีนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยทั้งเรื่องท่องเที่ยวเรื่องงานงานสังคมกินเที่ยวกับเพื่อนนะฮะคุณมีเกณฑ์ที่ต้องซื้อรถใหม่แน่ๆเป็นรถมือ2หรือมือ1ไม่รู้นะฮะหรือที่ดินราคาแพงซื้อบ้านใหม่มีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจของคุณสามารถมีพาร์ทเนอร์ในการทำงานคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงในปีนี้กับเรื่องรายได้ครึ่งปีแรกจะยังไม่ได้ดั่งใจแต่ในช่วงครึ่งปีหลังลูกค้ารายใหญ่จะเข้ามาราศีมีนถือว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาดีการันตีโดยอาจารย์โดนะฮะชีวิตไม่ค่อยลำบากถึงแม้คุณจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบสูงแต่ก็จะมีโอกาสที่จะสร้างอนาคตกับสิ่งที่คุณทำทุกสิ่งทุกอย่างโชคลาภการลงทุนเรื่องหุ้นนะฮะมีความโดดเด่นต้องทำใจและใช้เวลาหรือจะได้เงินก้อนในปลายปีการลงทุนธุรกิจของคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้มันใหญ่โตทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะในหลวงก็สอนไว้ทำขนาดย่อมขนาดกลางได้รายได้งานประจำปีนี้ต้องรอโบนัสปลายปีอ้าวทำงานต้นปีรอโบนัสปลายปีซะงั้นแต่นะฮะคุณจะต้องวางแผนเรื่องการใช้เงินแบบจริงจังยังใช้อย่าใช้เงินให้มันเยอะไปอ่ะปีนี้บอกง่ายๆนะฮะถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะราศีมีนนะฮะกับการงานการเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นต่อไปนะฮะโอ้โหเรามาดูเรื่องความรักนะฮะเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคน
ความรักของชาวราศีมีนนะฮะโอ้โหสนุกเลยทีเดียวราศีมีนเป็นคนที่ช่างเลือกต้องใช้เวลาคบนานก็เรื่องมากเหลือเกินนี่มันถึงไม่เคยเจอใครไง คุณเหมาะกับคนที่มีอายุมากกว่าตายแล้วมีคนแก่เข้ามาชอบแล้วคราวนี้ละไม่เป็นไรฮะคุณเหมาะกับคนมีอายุมากคนมีตำหนิหรือคบคนต่างชาติความรักสำหรับคุณจะดูตื่นเต้นในช่วงแรกๆแต่คบไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเรียบง่ายอยู่ด้วยความเข้าใจมาดูคนโสดนะฮะโอ้ยคนโสดความรักของคุณอยู่ในช่วงที่ต้องการการตัดสินใจคบหาดูใจคุณมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้เนี่ยประมาณนั้นนะครับเจอคนถูกใจนะมีโอกาสที่เจอคนถูกใจหรือความสัมพันธ์ก่อนหน้าปีนี้ที่คุยกันมานานก็จะเริ่มมีอะไรที่มันลงตัวและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆความรักคนโสดครั้งนี้โอ้โหจะมีโอกาสคบได้นานแต่ไม่รู้นานเท่าไหร่นะหรือถ้าคุณมีแฟนเป็นคนต่างชาติก็จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดใช้ชีวิตร่วมกันหรือมีโอกาสที่จะวางแผนแต่งงานกันในปีนี้ความสัมพันธ์ปีนี้จะมีคำตอบให้คุณได้รู้จะตอบว่าฝันทงไม่ได้นะครับก็ลิขสิทธิ์เอาต่อครับผมสำหรับคู่รักนะฮะความรักของคุณค่อนข้างเรียบง่ายคนรักก็จะเป็นคนที่โรแมนติกแต่ไม่ได้ขัดใจคุณนะความสัมพันธ์ยังไปได้เรื่อยๆปีนี้คุณจะมีแพลนที่จะต้องเที่ยวราศีมีนเดินทางบ่อยแน่นอนท่องเที่ยวแน่นอนนะกับคนรักมากขึ้นหรือคนรักของเราก็จะไปทำงานทางไกลอยู่ทางไกลนะฮะแต่ความรักของคุณไม่มีปัญหาอะไรคุณมีความเข้าใจกับชีวิตของคุณแน่นอนนะครับมีความรักความเข้าใจกันทั้งคู่สามารถทำธุรกิจร่วมกันได้กับคนรักเพราะดวงสนับสนุนคุณจะต้องใช้เรื่องของอารมณ์ต้องระวังให้ดีอย่าเป็นคนที่ขี้จุกขี้บิ่นจุกจิกทรงนั่นแหละวีนู่นวีนี่นิสัยเนี่ยเลิกได้แต่แล้วไอ้นิสัยเนี่ยนิสัยไม่ดีเนี่ยเลิกได้แล้วนะกับแฟนของคุณเนี่ยเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยนะนิสัยที่ไม่ดีเนี่ยที่ชอบขี้บ่นจุกจิกเนี่ยเลิกเลยนะบอกตรงๆนะผู้ชายก็ไม่ชอบแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ชอบเหมือนกันเลิกเลยเลิกเลยคู่รักไม่ชอบอ้าวจบเรื่องความรักอ่ะนะฮะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพของราศีมีนต้องระวังเรื่องปัญหาเรื่องโรคกระเพาะทางเดินอาหารแน่นอนครับเดินทางบ่อยเนี่ยกินของมากมายแน่มีงานปาร์ตี้บ่อยด้วยแน่นอนแน่ปีนี้ราศีมีนโอ้โหสุดยอดโชคดีมากนะมีคนชวนอะไรกินมีคนชวนกินอะไรตลอดเวลาราศีมีนต้องคุมน้ำหมักหน่อยนะฮะน้ำหนักไม่ใช่น้ำหมักปลาเชงขออภัยนะจ๊ะอย่า กินมากจนเกินไปนะฮะมีแผนที่จะต้องออกกำลังกายได้แน่ๆเลยได้เล่นกีฬามากขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบระวังบริเวณขาบริเวณหลังราศีมีนภาพโดยรวมปีนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแต่ต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองปีนี้ควรจะงดของปิ้งย่างของที่มันไขมันสูงอ่ะอย่ากินตามใจปากเข้าใจไหมเนี่ยชาบูอ่ะหม้อไฟอ่ะหมูกระทะอ่ะชอบไม่ใช่เหรอเนี่ยสาวๆเราอ่ะชอบเหลือเกินเลิกปีนี้ระวังไขมันอุดตันนะต้องดูแลเรื่องสุขภาพช่องปากด้วยนะฮะเรื่องการดัดฟันร่างกายปีนี้ของคุณอยู่ในพฤติกรรมการดูแลของตัวถือว่าโอเคครับดีครับการันตีโดยอาจารย์โดเสริมพลังและเพิ่มกำลังใจให้กับราศีมีนแถม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 โอเคดูมาตั้งนานเครียดซะเหลือเกินใช่ไหมฮะไม่ต้องเครียดครับดูอาจารย์โดอาจารย์โดก็ไม่เครียดเหมือนกันนะครับโอเคราศีมีนนะฮะคุณเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือคนเป็นคนทำบุญ
ดีทำบุญขึ้นนี่บางคนบอกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นราศีมีนยิ่งทำบุญแน่ยิ่งทำบุญขึ้นแน่นอนนะครับทำชาตินี้ได้ถึงชาติหน้าทำชาตินี้ก็ได้ชาตินี้เสริมดวงด้วยการทำบุญร่วมบวชพระหลวงพี่บวชแล้วนะครับไม่ต้องทำนะฮะถวายสังฆทานได้นะจ๊ะหรือทำบุญกับคนแก่มันถือศีลให้ครบสวดมนต์ปฏิบัติและจะเสริมชีวิตให้มั่นคงมีกัลยาณมิตรที่ดีบั้นปลายจะสุขสบายราศีมีนสามารถศึกษาทางธรรมได้ดีนี่บวชซะก็ได้นะโยมนะชอบชอบชอบวัดไม่ค่อยมีพระไม่ค่อยมีชีอยู่ด้วยมาบวชเถอะนะฮะอ้าวชีวิตของคุณปีนี้ไม่ได้ลำบากอะไรการประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีชีวิตก็จะดีขึ้นนะฮะคุณสามารถเข้าใจธรรมะได้โดยที่ไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาเลยทีเดียวนะเพราะชีวิตของคุณสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับตัวคุณเพราะราศีมีนเจออะไรมาเยอะนะฮะปัญหาชีวิตของคุณคือการคิดแทนและช่วยเหลือคนอื่นความทุกข์ที่มาจากการคิดแทนชาวบ้านเขาและไปทำงานแทนชาวบ้านเขามันย่อมเป็นความทุกข์แน่นอนครับการทำบุญการช่วยเหลือใครต้องมีความเหมาะสมและพอดีอย่าทำอะไรให้มันเดือดร้อนกับตัวเองนะจ๊ะนี่นะครับตรวจสอบดวงชะตาราศีของชาวราศีมีนประจำปีพุทธศักราช2563ระหว่างผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง14เมษายนนะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะสำหรับคนอื่นนะฮะเดี๋ยวดวงชะตาราศีอื่นก็จะอ่อนแอลงมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เวลานี้นะครับมาเร็วจะต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนนะจ๊ะอย่าลืมนะครับถ้าชอบใจชอบใจกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณแค่ลืมอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ลาก่อนนะฮะเจริญพร